สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูพลอยนะคะคุณครูพลอยมีเนื้อหาที่จะมาทบทวนกับเด็กๆก่อนเปิดเทอมเพราะว่าก่อนกว่าเราจะเปิดเทอมก็อีกหลายวันใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวครูพลอยจะมีเนื้อหาในหน่วยเรามาโรงเรียนเด็กๆดูนะคะวันนี้คุณครูพลอยมีทั้งสื่อนิทานแล้วก็คำศัพท์ภาษาอังกฤษมาพายติดทบทวนกันนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฟังนิทานกันเดี๋ยวเรามาร้องเพลงก่อนนะคะวันนี้คุณครูมีเพลงมาฝากด้วยเดี๋ยวเราร้องเพลงสัก2รอบนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าเรามาโรงเรียนเรามาโรงเรียนเราเขียนเราอ่านครูเล่านิทานสนุกสุขใจเราเรียนเราเล่นเราเป็นสุขใจร่าเริงแจ่มใสเมื่อมาโรงเรียนเรามาโรงเรียนเราเขียนเราอ่านครูเล่านิทานสนุกสุขใจเราเรียนเราเล่นเราเป็นสุขใจร่าเริงแจ่มใสเมื่อมาโรงเรียนเพลงนี้เด็กๆเคยได้ฟังแล้วเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนกับคุณพ่อคุณแม่อีกรอบนะคะได้เวลามาฟังนิทานกันแล้วค่ะนิทานวันนี้มีชื่อเรื่องว่าไปโรงเรียนสนุกจังไปโรงเรียนยังไงเนาะไปทำอะไรมากทำไมถึงสนุกจังเลยจะสนุกเหมือนไปโรงเรียนอนุบาลทองอุ่นของเราหรือเปล่าเดี๋ยวเด็กๆมาฟังกันนะคะเขาบอกว่าวันนี้น้องก้องตื่นแต่เช้ายิ้มหวานแล้วบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ครับน้องก้องเป็นพี่อนุบาล3แล้วนะครับน้องก้องเป็นพี่ตัวโตแล้วคุณแม่ยิ้มแล้วบอกน้องก้องว่าเป็นพี่คนเก่งรีบลุกขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนเถอะจ้าน้องก้องทำตามที่คุณแม่บอกทันทีน้องก้องรีบอาบน้ำแต่งตัวใส่ชุดนักเรียนเองและรับประทานอาหารที่คุณแม่เตรียมไว้ให้จนหมดเสร็จแล้วน้องก้องก็ถือกระเป๋านักเรียนมานั่งรอคุณพ่อที่หน้าบ้านคุณพ่อชมน้องก้องว่าน้องก้องทำอะไรเองได้เก่งจริงๆนะพี่อนุบาล3น้องก้องยิ้มด้วยความภาคภูมิใจแล้วคุณพ่อก็พาน้องก้องไปส่งที่โรงเรียนน้องก้องตื่นเต้นดีใจที่ได้พบเพื่อนๆและคุณครูอีกครั้งในวันเปิดเทอมจากที่เด็กๆฟังมานี้เขาบอกว่าน้องก้องกำลังขึ้นอนุบาล3เหมือนพวกเราเลยใช่ไหมคะวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของน้องก้องน้องก้องเข้าไปโรงเรียนเขาจะไปเจออะไรบ้างนะน้องก้องมาถึงห้องเรียนพร้อมกับน้องเต้และน้องฟ้าทั้ง3คนสวัสดีคุณครูแล้วคุณครูก็ส่งยิ้มกลับมาให้น้องก้องแอบกระซิบกับเพื่อนๆว่าคุณครูของเราต้องใจดีมากๆเลยน้องฟ้าก็บอกน้องก้องว่าจริงด้วยแล้วน้องก้องน้องเต้และน้องฟ้าก็ชวนกันเอากระเป๋าไปเก็บชื่อของเราอยู่ตรงไหนนะน้องก้องบอกเพื่อนๆให้ช่วยกันหานี่ไงเจอแล้วน้องเต้น้องก้องและน้องฟ้าหาตู้ของตัวเองจนเจอแล้วจัดเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยจึงชวนกันไปเล่นสักพักเพื่อนๆก็ทยอยกันมาทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันแล้วก็ชวนกันไปเล่นไปอ่านหนังสือนิทานกริ๊งกริ๊งกริ๊งเสียงสัญญาณดังขึ้นโอ๊ยได้เวลาเคารพธงชาติแล้วหรอน้องเต้บ่นพึมพำน้องก้องจึงชวนเพื่อนๆเก็บของเล่นน้องก้องบอกว่าให้เรารู้จักหน้าที่ทุกคนช่วยกันเก็บของให้เข้าที่แล้ววิ่งไปเข้าแถวเคารพธงชาติหลังจ
จากที่เด็กๆ เข้าแถวกันแล้วเขาจะทำกิจกรรมอะไรกันอีกเนาะหลังจากเคารพธงชาติแล้วคุณครูก็ทักทายนักเรียนในห้องเรียนว่าสวัสดีจ้าเด็กๆตอนนี้เราเป็นพี่อนุบาล3แล้วนะคุณครูชื่อคุณครูใจดีรักความสุขนะคะวันนี้เรายังไม่รู้จักชื่อกันเลยเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมส่งบอลแนะนำตัวกันแล้วคุณครูก็ให้นักเรียนจับมือกันเป็นวงกลมเมื่อคุณครูเปิดเพลงก็ให้คนที่ถือลูกบอลส่งลูกบอลไปให้เพื่อนๆที่อยู่ติดกันวนกันไปรอบๆวงเมื่อเพลงจบลูกบอลอยู่ที่ใครคนนั้นต้องออกมาแนะนำตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักเมื่อเสียงเพลงดังขึ้นนักเรียนก็เริ่มส่งบอลให้เพื่อนๆอย่างรวดเร็วพอเพลงหยุดเด็กๆก็ดีใจคนแรกที่ถือลูกบอลก็แนะนำตัวขึ้นว่าหนูชื่อเด็กหญิงน่านน้ำสิริวงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องฟ้าค่ะเด็กๆผลัดกันแนะนำตัวกันอย่างสนุกสนานต่อจากนั้นคุณครูก็เชิดหุ่นเล่านิทานเรื่องแม่มดปุ๊บลุกให้ฟังเด็กๆหัวเราะชอบใจเพราะคุณครูทำเสียงแก่เป็นแม่มดตลกจริงๆแล้วคุณครูก็ให้เด็กๆทำกิจกรรมจากนิทานมีทั้งเล่นหุ่นเชิดวาดรูประบายสีต่อไม้บล็อกสร้างเป็นบ้านของแม่มดลากเส้นหาทางออกจากบ้านแม่มดนับหมวกแม่มดและเขียนตัวเลขโดยให้เด็กๆผลัดกันเวียนไปทำกิจกรรมละไม่เกิน5คนนะคะน้องก้องชวนน้องเต้น้องฟ้าและน้องโบไปเล่นเชิดหุ่นก่อนน้องฟ้าขอเชิดหุ่นเป็นแม่มดและทำเสียงแก่ๆเหมือนแม่มดว่าเด็กๆ เดี๋ยวแม่มดขอท่องคาถาก่อนนะจ๊ะเอ๊ะท่องอันว่าอะไรนะลืมไปแล้วเพื่อนๆต่างหัวเราะแม่มดฟ้าที่ลืมกันสนุกสนานสนานเด็กๆทุกคนเลิศเพลินกับการทำกิจกรรมต่างๆจนหมดเวลาและอยากมาทำกิจกรรมสนุกสนุกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนอย่างนี้ทุกวันเลยเด็กๆเห็นไหมคะเขามาโรงเรียนกันสนุกไหมเอ่ยสนุกนะคะการได้มาโรงเรียนนี่สนุกมากๆเลยนอกจากจะได้มาเจอเพื่อนๆแล้วยังได้มาเจอคุณครูใจดีและที่สำคัญเรายังได้มาทำกิจกรรมสนุกสนุกที่โรงเรียนอีกใช่ไหมคะนอกจากนิทานสนุกสนุกแล้ววันนี้ครูพลอยก็ยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะมาทบทวนกับเด็กๆด้วยวันนี้ครูพลอยมีคำศัพท์ตั้งแต่ตัว A B C D E มีทั้งหมด5ตัวนะคะมาทบทวนกับเด็กๆเดี๋ยวเราจะทบทวนภาษาอังกฤษกันเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตนิทานออกก่อนนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษในวันนี้เดี๋ยวเราจะออกเสียงภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะตัวแรกเลยเป็นตัว A ตัว A นะคะตัว A ออกเสียง A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  ออกเสียงแอะนะคะแอะ and แอะ and คือมดนะคะต่อมา A แอะแอะ apple แอะ apple คือ apple นะคะต่อมาต่อไปเป็นตัว B นะคะตัว B ออกเสียงเบอร์นะคะ B เบอร์เบอร์บอลเบอร์บอลบอลคือลูกบอลนะคะต่อมาเบอร์บ็อกซ์เบอร์บ็อกซ์บ็อกซ์คือกล่องนะคะกล่องต่อมาคำศัพท์ต่อไปค่ะเป็นตัว C นะคะ C ออกเสียงเคอร์ C เคอร์แคปแคปคือหมวกแก๊ปนะคะต่อมาคับคับคับคือ
ถ้วยกาแฟนะคะตัวต่อไปค่ะตัว D นะคะ did did the desk the desk desk คือโต๊ะเรียนนะคะต่อมา ea ea คำนี้อ่านออกเสียงว่า lesser 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 คืออย่างลบนะคะเดี๋ยวเรามาทวนใหม่ตั้งแต่คำแรกนะคะ a ant a ant อันนี้ a apple a apple นะคะตัวต่อไป the bee b bee b ball bee b ball b boxเบอร์บ็อกซ์ต่อมาเป็นตัว C ตัว C นะคะ C ออกเสียงเคอร์เคอร์แคปเคอร์แคปต่อไปเคอร์คัพเคอร์คัพสุดท้ายนะคะตัว D D theD the the desk the desk ต่อต่อมา E a E a lesser lesser โอเควันนี้ครูพลอยขออนุญาตทบทวนติดๆเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนที่คุณครูพลอยบอกด้วยนะคะวันนี้อนุญาตลาเด็กๆไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย